ันนี้มีข้อมูลสุดยอดยอดแล้วใช้ได้ในชีวิตจริงมันนำเสนอให้กับพวกท่านนะใครมีปัญหาเรื่องนี้ไหมเป็นแผลล้อในแผลในปากเยอะไปหมดเลยถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้นะโอ้โหมันเป็นการทรมานมากเลยนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องอาการเจ็บปากพวกนี้ท่านทราบหรือไม่ว่าสมุนไพรตัวนี้ซากเสือนี่แหละหรือใบบั้นห้างบางคนก็เรียกว่าสับลุกโอ้ยเรียกได้หลายชื่อค่ะท่านสามารถนำใบสาบเสือนะมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะเมื่อล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ท่านใส่ไปตำวิธีการก็ง่ายนิดเดียวค่ะเมื่อท่านตำไปแป๊บเดียวนะท่านก็จะเห็นว่าใบสาบเสือเนี่ยแหลกละเอียดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่มีหลักการอะไรเลยท่านก็หยิบใบสาบเสือไปผสมกับน้ำนะเมื่อผสมแล้วก็จะเป็นน้ำเข้มๆอย่างนี้ท่านนำมากั้วปากค่ะนี่แล้วใครทิ้งไปว้นทิ้งไปท่านกั้วปากประมาณสัก 2-3 ครั้งส่วนที่เหลือนะกั้วปากแล้วอมทิ้งแป๊บนึงนะส่วนที่เหลือท่านนำมากินสิคะอาการแผลในปากของท่านไม่ว่าจะเป็นแค่ไหนเจ็บแค่ไหนมันจะหายได้เหมือนปาฏิหาริย์เลยด้วยสรรพคุณของสมุนไพรตัวนี้ที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตายายเลยนะนี่แหละเป็นข้อมูลสุดยอดๆที่นำเสนอในวันนี้ถูกใจอย่างไรนะกดติดตามช่องเบนพัชรักไว้จะมีข้อมูลสุดยอดเนี่ยในการนำเสนอให้ท่านนะค่ะสวัสดีค่ะ